สวัสดีครับนักเรียนที่จะสอบเคมีโอเนนะครับสำหรับเคมีชุดที่2ช่วงที่3นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจที่นักเรียนควรจะรู้นะครับเรามาติดตามกันดูว่าเราจะรู้อะไรเพิ่มกันบ้างข้อแรกนะครับข้อย1ิครับ โพลิเมอร์ชนิดหนึ่งพบว่ามีมวลโมเลกุลสามพันเดลตันนะเมื่อนำโพลิเมอร์จำนวน1มาชั่งนะน้ำหนักพบว่าหนัก3ากิโลจะมีโพลิเมอร์กี่สายจะมีโพลิเมอร์กี่สายเรามี3ามพันเดลตันนะครับเอาละครับเพราะนั้นตรงนี้สำหรับนักเรียนเน้นวิทยาศาสตร์เขาอาจจะ มีความเกี่ยวเนื่องและหลุดตรงนี้ออกมาได้นะครับนั่นก็คือหาอยัางไงหาโมลของเท่ากับน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลก่อนก็ได้ออกมานะเป็น1เพราะนั้นจำนวนโมเลกุลหรือสายก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23นั่นเอง6.02คูณ10ยก็คือข้อที่1เห็นไหมครับ นะตรงนี้เขาเก่งอกเก่งใจนะักเรียนค่อนข้างจะมากนะครับนะอ้าวลหครับเพราะนั้นเราไปดูในข้อต่อไปข้อใดที่ระบุโพลิเมอร์กับสัญ,ญลักษณ์ของพลาสติกไม่สอดคล้องกันโพลิเมอร์กับสัญ,ญลักษณ์ของพลาสติกเพราะนั้นลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของพลาสติกเรามี7ชนิดที่เป็นแบบรีไซเคิล นะครับมีตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข7นะครับแม่นรนอยังครับทำไมแม่นต้องทำอ่ะเรามาดูครับเขาบอกว่าโพลีไวนิลคลอรด์สัญลักษณ์เป็นรีซิเคิลและหมายเลขสามถูกต้องโพลิสไตรีนนะหมายเลขหกโพลีเอเทิลีนความหนาแน่นต่ำนะอันนี้โพลีโพรพิลีนหมายเลขห้าสิ่งที่ผิดก็คือ ข้อ3เพราะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมันหมายเลข4นะครับหมายเลข2นี้เป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักว่ามันเป็นอาโพเป็นลักษณะสัญ,ญลักษณ์อย่างไรเราก็ได้อย่างแน่นอนคะแนนตรงข้อนี้นะครับดูต่อไปครับ ยางพารามีไอโซพีนเป็นโมโนเมอร์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างนะของไอโซพีนตัวนี้นะครับพบว่ายางพาราพันนี้มีจำนวนโมโนเมอร์แปดพันแปดร้อยโมโนเมอร์อยางพาราพันนี้หนึ่งสายโพลิเมอร์จะมีพันธะคู่กี่พันธะและมีหมู่เมทิลกี่หมู่นะครับนั่นก็หมายความว่าต่อ ตอนแรกมันเป็นโมโนเมอร์มีสองพันธะคู่แต่พอเป็นโพลิเมอร์แล้วเราต้องรู้จักลักษณะของโพลิเมอร์ของไอโซพีนนะครับโพลีไอโซพีนเป็นมีหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะถ้าเรามาดูลักษณะของโครงสร้างตัวนี้เห็นไหมพอมันเป็นโพลิเมอร์ปับ๊บมันแตกออกไปเพื่อสร้าง และมันจะเหลือพันธะคู่เพียงพันธะเดียวและมีหมู่เมทิลอีกหนึ่งหมู่เพราะฉะนั้นแ800ร้อยโมโนเมอร์ก็ต้องแปดร้อยพันธะคู่แล้วก็8ดหมู่เมทิลนั่นเองคำตอบเลยเป็นข้อที่3เราไม่สังเกตเราไม่นั่นเขาถามมาเราก็จะต้องระวังตรงนี้นะฮะการดูแนวข้อสอบก็ดีอย่างนี้แหละครับที่ เราจะสร้างปัญหาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะมาบอกมาทดสอบเราเราจะเอ้ยไม่เคยพอไม่เคยปับ๊บแน่ใจไม่แน่ใจแต่ถ้าอย่างนี้ปับ๊บออกมาลักษณะแนวนี้ทัวนะครับต่อไปครับในข้อที่24สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมควรจัดเป็นขยะประเภทใดและควรมีสัญลักษณ์ขยะแบบใด อแล้วครับสารเครมีจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจัดเป็นขยะมีพิษนั่นเองเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของขยะพวกนี้เราต้องติดเครื่องหมายหัวกะโหลกไข้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเปรยเป็นต้องข้อที่สิมันขยะเราก็ต้องรู้จักเห็นไหมฮะต่อไปครับพิจารณาข้อมูลนะเขาบอกว่ามีสารมีโมโนเมอร์ มีไดเมอร์สารละลายเบนเดดิกสารละลายไอโอดีนนะ A B C แล้วเขาถามว่า ABC เป็นสารในข้อใดถ้าเรามาดูบอกได้เลย A เป็นสูโครสเพราะอะไรเพราะมันเป็นไดเมอร์นะครับก็คือเป็น 42, H 22, 2บ1 1เนี่ยและทดสอบไม่ได้ทั้งเบนเดดิกและทั้งไอโอดีน นะครับเป็นซูโครสส่วน B ีอลโตสหรือแลคโตสนะครับตะกอสีแดงอีดสีน้ำตาลนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ทำไมถึงบอกอมโตสแลกโตสเพราะเขาบบุกตรงนี้เป็นไดเมอร์ Mer, หรือเป็นไดส卡尔นั่นเองสูตรนี้เพราะซูโครสทดสอบไม่ได้นะฮะคืออัน A นั่นเอง c เป็นแป้งเพราะบอกระบุเป็นโมบอกโมโนเมอร์มาบอกเป็นโพลิเมอร์มาทดสอบไม่ได้ในเบนเดดิกตแต่อโอดินได้สีน้ำเงินนี่เป็นลักษณะเฉพาะของแป้งหรืออะมิเลสนะครับอันที่ดีก็จะเป็นเช่นเดียวกันแต่เป็นสีฟ้าเป็นสีตาทดสอบไม่ได้ทั้งเบนเดดิกและไกโคเจนดีนี้ก็จะเป็นพวกเซลลูโลส นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดสารใดบ้างก็มีล a คโตสมอลโตสนะฮะแต่ยังไงก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยสูโครสแล้วก็คำตอบของเอตะกี้ที่เราวิเคราะห์ไว้เป็นแบบนี้คำตอบก็เลยเป็นข้อที่2นะครับเห็นไหมฮะเขาจะต้องให้นักเรียนคิดแน่นอนวิเคราะห์ ลักษณะของการตรวจสอบการทดสอบนะครับนี้ไม่พ้นนะครับตัวเหล่านี้ต้องให้แม่นนะครับต่อไปครับข้อที่26พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้นะมีน้ำมัน A B C นะจำนวนหยดที่ฟอกจาง40 60 80เกาหมาควันเข่าหมาควันเข่าหมาควันมากก็เป็นกฎไขมัน เราจะเห็นว่ากอนั้นเป็นกฎไขมันประเภทอิ่มตัวนะฮะขอเป็นกฎไขมันประเภทที่ไม่อิ่มตัวคอเป็นกฎไขมันประเภทไม่อิ่มตัวมากนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า A น่าจะมีกฎไขมันกอและขอปริมาณพอๆกันซึ่งมากกว่าขอนะฮะ B. น่าจะมีกรดไขมันขอและคอจึงทำให้เกิดข่าหมอกควนัน C. น่าจะมีกรดไขมันขอและคอส่วน B. น่าจะมีกรดไขมันขอเป็นองค์ประกอบ ABC น่าจะมีกรดไขมันกอมากกว่ากรดไขมันขอและคอนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าข้อไหนจะเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นข้อที่สา เพราะคอนั้นมีความไม่อิ่มตัวนี้สูงอาจจะมีพันธะสามจึงตัวการทำให้คอนั้นมีตัวนี้ส่วนคอนั้นมีส่วนบีนั้นมีขอขอไม่อิ่มตัวธรรมดาก็จะมีขมเหลวควันแต่ถ้ามีขมเหลวควันมากเนี่ยน่าจะมีขอทั้งขอและขอนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในลักษณะอีกอันหนึ่งที่ เดิมๆที่เขาเคยถามซ้ำแต่เขาก็จะเปลี่ยนลักษณะของการให้นักเรียนจำแนกนะครับอานละครับต่อไปดูข้อที่27กันครับวิตามิน E และ C ต่างเป็นสารต้านอโนุมูลอิสระแต่ทำให้แต่ทำไมนะฮะจึงทำให้นะฮะพบแต่วิตามิน E ในน้ำมันพืชที่ช่วยป้องกันการเหมือนหืนทำไมไม่มีวิตามิน C ล่ะ วิตามินอีละลายนาะละลายได้ดีในกรดไขมันและน้ํามันส่วนวิตามินซีไม่ละลายในน้ํนนะะามันนะครับพืชผลิตวิตามินอ e ีได้มากกว่าวิตามินซีวิตามินอ e ีสร้างจากพืชสีเขียวส่วนวิตามินซีสร้างจากพืชสีเหลืองวิตามินอ e ีเป็นสารที่พืชนิยมใช้มากกว่าวิตามินซีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยที่เป็นเหตุผลหลัก ก็คือวิตามินอ e, ีละลายได้ดีในไขมันและน้ำมันนะครับส่วนวิตามินซีนั้นไม่ละลายในน้ำมันนั่นเองนะครับต่อไปดูในข้อที่28กันนะครับเขาบอกว่าอินซูลินชนิดหนึ่งเป็นโพลีเปปไทด์ที่มี3สายซึ่งเชื่อมกันด้วยพันธะไดซันไฟด์ระหว่างสายและอินซูลินนี้ มีกรดอะมิโน140โมเลกุลดังนั้นอินซูลินมีพันธะเปปไทด์หรือเอไมกี่พันธะ3ส,สายนะครับ3ส,สายถ้าสายเดียวลบ1 3ส,สายก็ต้องทวีคูณจำนวนสายเข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีจำนวนมาให้เราลบ N n นี่คือ,อ1นนั้นเป็นจำนวนสายนะครับ ก็1 4อบคูณด้วยอ่าวงเล็บลบด้วยวงเล็บ1คูณ3ออกมา137เพราะนั้น 1, 5, พันธะเพปไทายก็คือข้อที่4นะฮะเพราะมัน3สายมันต้องลดลงไปถึง3นะครับถ้าสายเดียวลด1 2สายลด2 3สายก็ลด3 4สายก็ลด4นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ลักษณะตรงนี้ต้อง พึงระวังเป็นไปได้นะครับโอเคครับต่อไปข้อยี่เก้าข้อกรดนิวคลีอิกที่เป็น DNA กับ RNA แตกต่างกันพอสรุปได้ดังนี้ DNA มีน้ำตาลออกดีออกซิไหลโบสส่วน RNA มีน้ำตาลไลโบสเป็นองค์ประกอบใช่ไหมใช่ DNA มีหมู่ฟอสเฟตสอหมู่ RNA มีหมู่ฟอสเฟต1หมู่พิด นะนิวคลีโอไทด์ของ DNA และ RNA ต่างมีฟอสเฟตหนึ่งหมู่เหมือนกัน DNA มีไทมีนส่วน RNA มียูราซิลเป็นองค์ประกอบใช่ความแตกต่างของ DNA กับ RNA อยู่ตรงนี้นะครับตรง n b a s เบนะน้ำตาลกับ n b a s เบเท่านั้นฉนั้นคำา n n a เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายคู่ส่วน RNA เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยวถูกต้อง เพราะ d n a สายคู่ r n a สายเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่ผิดจะมีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อขอเอาละครับนะฮะผิดอยู่ตรงอันเดียวนะครับคือขอข้อสรุปได้ถูก,กขอขอนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบอเราสรุปไว้แล้ว คำตอบก็ต้องเป็นข้อที่3เห็นไหมครับนะความแตกต่างคือสิ่งที่เขาจ้องจะเอามาถามนักเรียนนั้นดูละเอียดดูแตกต่างดูเหมือนสิ่งที่เหมือนกันนะในตัวเหล่านี้เอาละครับมาดูข้อที่30กันข้อารสายหนึ่งนะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์80หน่วย จะมีพันธะฟอสโฟเอสเทอร์กี่พันธะมีแปดสิบเอ็ดแปดสิบเจ็ดสเรามาดูลักษณะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นนิวคลีอโอไทด์นิวคลับระ,ร,ะระหว่างฟอสเฟตก,กับเมธิตรงนี้คืออันนี้คือพันธะฟอสโฟเอสเทอร์และอันนี้ก็อีกหนึ่งเดิมเนี่ยมันถ้าเป็นนิวคลีโอไทด์เดียว มีแค่หนึ่งแต่พอกลายไปเป็นโพลีปับ๊บแต่และตัวจะเพิ่มอีกหนึ่งก็หมายความว่ามันจะเพิ่มเพิ่มนั่นเองเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่อะไรครับต้อง n บวกหนึ่งนั่นเองมันทำให้ตัวเองเพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะนั้นคำตอบก็เลย81พันธะฟอสโฟเอส S, อะไรครับเอสเทอร์ 3, นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจ นะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นการจบในข้อสอบของชุดที่สองนะครับนี่จะเห็นว่านัเกเรียนได้อะไรเพิ่มเติมนัเกเรียนขาดอะไรไปบ้างนังเกเรียนกลับไปดูทบทวนถ้าทางรัฐก็คือไปดูทบทวนจากอินเทอร์เน็ต